็นไงครับแสงยามเย็นลานกว้างๆกับรถสวยๆน่ารับประทานอาหารมากเลยลานกว้างๆแสงยามเย็นโอ้ก็โอเคนะใช่ได้นะคือมิติอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะไปบอกว่าเอาไอ้สแตมป์ที่ไปแลกเซเว่นเอาโต๊ะเขามากางแล้วก็นั่งคุยกันหน้ารถตัวเองไงก็มีฮะก็มีแต่ต้องมืดๆหน่อยอะไรหน่อยก็เดินชมรถนั่งจกข้าวเหนียวจิ้มส้มตำอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ห้างชื่ออะไรนะ The Walk นี่อยู่ไหนนะอยู่เศษฮะเศษนวมินอ๋อเศษนวมินเศษนวมินโอเคโอเคห้างที่เป็นสร้างใหม่ใช่ไหมสร้างใหม่ที่อยู่ตรงหัวโค้งใช่ไหมใช่ฮะที่อยู่ข้างกับ Apple อะไรสักอย่างฮะ Apple ไม่รู้ละ Apple 7สีอะไรเงี้ย Big Apple ผมรู้แล้วผมก็แกล้งไปงั้นแหละ Big Apple นี่มัน7สีนะมันเกงในอยู่ว่ะพี่ทันเหรอทันเคยใส่มั้ยฮะลูกจูเนียร์ก็ใส่มาโอ้ละอ่ะมาถึงช่วงต่อไปครับกับช่วงสเปเชียลสกู๊ปที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้เราลองนั่งลองขับลองขี่กับเจ้า Toyota Fortuner ลองอย่างเดียวเหรอใช่ครับลองอย่างเดียวเลยลองสิเออแล้วเป็นไงโอเคฮะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพดีกว่ากับเครื่อง 3,000 ของ Fortuner เขาอ๋อนี่คือตัวท็อปเนาะใช่ฮะตอนแรกนึกว่าไปยืมมาจะเป็นตัวธรรมดาไม่ก็เลยไม่ได้ไปนั่งด้วยเอาเหรออยากได้อยู่เหมือนกันของเรานี่มีอะไรท็อปฮะสมมติรถเราต้องซื้อตัวท็อปครับไปเที่ยวเราเรียกเบอร์ตองไม่ใช่ใช่ป่ะอะไรคือเบอร์ตองก็เหมือนหมายถึงว่าเราเรียกไม่รู้จักต่อไม่รู้จักไปซื้อหวยหรือยังไงใช่ครับผมชอบเปิ้ลอ๋อโอเคโอเคไม่ต้องโต๊ดไงแต่งอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูครับกับเจ้า Fortuner เครื่อง 3,000 ตัวนี้ครับว่าจะขับขี่ดีขนาดไหนครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เบรก Run Stop Special Scoop ครับวันนี้ครับผมพี่ป๊อปน้องออสครับก็คือเราพาท่านผู้ชมไปพบกับ Toyota Fortuner ครับผมกับเครื่องยนต์ 3,000 cc เป็นเครื่องดีเซลตัวนี้เป็นตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบFull Time ก็คือเรา2คนมีโอกาสได้ทดลองขับครับเจ้า PPV อเนกประสงค์คันนี้แม้ตัวรถเนี่ยจะออกมานานแล้วนะได้รับความนิยมในการใช้งานมานานของก็เป็นหลายเจเนอเรชันแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วแต่ว่าโอกาสดีก็คือเราเองได้มีโอกาสทำการทดสอบรุ่นตัวท็อปเลยใช่ครับเป็นตัวท็อปของคือท็อปทั้งเครื่องยนต์ท็อปทั้งอุปกรณ์มาตรฐานก็คือเป็นตัวสูงสุดของจากที่ Toyota นำมาจำหน่ายใช่ครับเอาแรกๆเริ่มก่อนเลยตัวนี้ก็คือราคามาที่14ก็ล้านสี่ตอนนี้ก็จะคุยท่านผู้ชมฟังว่าเจ้าราคาล้านสี่กับ Toyota Fortuner ตัวนี้เครื่อง 3,000 เนี่ยมันมีอะไรดีกันบ้างใช่ครับแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยครับว่าน่าขับเชื่อแล้วครับว่าทำไม Fortuner ถึงขายดีถึงขายดีใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าพี่ป๊อปครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกตัวรถกันก่อนไหมตามทัศนคติตัว PPV ตัวนี้ Fortuner ครับครับผมหน้าตาจะเจเนอเรชันแรกๆมันถึงตอนนี้โอเคคือไม่ได้เปลี่ยนโฉมมากนักเบสพื้นฐานเดิมก็มาจากเจ้า Vigo ใช่ตอนนี้ก็คุณผู้ชมหลายคนก็กำลังลังเลตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะรอบอดี้ใหม่ของ Vigo ดีไหมแต่ถ้าเป็นคนที่ได้ขับ PPV แบบนี้นะเรื่องบอดี้หน้าตาไม่ต้องลังเลหรอกครับว่ามันเก่าหรือมันใหม่ใช่ครับเพราะว่ามันรออยู่แล้วมันรอมานานแล้วก็เริ่มด้วยเลยนะครับไฟหน้าเลนเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เป็นแบบ HID แล้วก็มีเรื่องของกระจกด้านหลังมีใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติปรับได้ยังไม่จบด้วยพี่ป๊อประบบปรับไฟหน้านี่สูงต่ำอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับระบบทำความสะอาดไฟหน้าแบบพับซ่อนได้ใช่แล้วก็ว่าเรื่องของสเปคไฟหน้าหรือว่าความส่องสว่างนี่จัดเต็มมาเลยใช่ทีนี้มาดูมาดูกันเรื่องของบอดี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊จะซื้อเจ้า PPV ลักษณะเนี้ยมันเป็นยังไงเข้าห้างง่ายไหมความสูงเนี่ยรู้สึกจะอยู่ประมาณสัก 1.85 เมตรสบายๆห้างส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ2เมตร2เมตรขึ้นอยู่แล้ว 2.10 ก็คือถ้าลักษณะนี้เดินทางไกลๆบ่อยๆติดเสาอากาศทีวีที่เป็นขนาดเป็นตัวจานเสาขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่ติดครับไม่ติดใช่แต่ถ้าคุณติดแหลกเมื่อไหร่ตรงนี้อันตรายหน่อยนึงระดับความสูงจากพื้นมาถึงตัวหลังคารถที่1.85 เมตรแต่นี้จากชายล่างที่เราขึ้นเนี่ยนะก็อยู่ประมาณ85คุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจดูอยู่ก
ครับก็คือเรารู้แล้วเรื่องระดับความสูงก็คืออยู่ที่เมตร8เมตร85ก็คือ185เซนครับตอนนี้ก็มาดูมิติด้านอื่นบ้างอย่างเช่นเรื่องของน้ำหนักครับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ป๊อปเกือบๆ2ตันหนักหน่อยหนักหน่อยเกือบ2ตันก็ลด PPV ก็สไตล์นี้แหละสไตล์นี้น้ำหนักก็ไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ใช่ก็แต่ว่าด้วยกำลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เนี่ยทำให้รถหนักขนาดนี้ไปที่ดีเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเครื่องยนต์อีกทีใช่นอกเหนือจากนั้นเวลาขับขี่ผมชอบมากเลยเป็นยังไงครับพี่ป๊อปก็คือรู้สึกของเรื่องช่วงล่างตัวใหม่นี่มันโอเคอยู่แล้วมันเป็นคอยสปริงครับแล้วก็เรื่องของการเกาะถนนในรอบความเร็วเดินทางไม่ใช่เดินทางแบบว่าอีโคประหยัดนะก็ร้อยสามอะไรเงี้ย120 130อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีก็มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นมากครับก็ดูจากภายนอกแล้วตัดสินใจได้ครับเมื่อกี้เราดูภายนอกกันแล้วครับพี่ป๊อปตอนนี้เราเปิดประตูเข้ามานั่งข้างในรถดูภายในกันบ้างนะครับก็เริ่มเลยจากพวงมาลัยเนี่ยมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็หุ้มด้วยหนังพร้อมสลับกับลายไม้ก็เรียกว่ามันครบถ้วนนะคือพวงมาลัยในลักษณะของรถเซกเมนต์แบบลักชัวรี่คาร์ที่มีแบบไหนก็คือเจ้า Fortuner มีหมดใช่แล้วตัวอีกอย่างด้านซ้ายนี่ก็คือควบคุมคอนโทรลเกี่ยวกับระบบเสียงหน้าจอมัลติฟังก์ชันใช่ครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของคุยคอนโทรลนะครับเพราะนั้นก็คือขับอยู่ไม่ต้องยกมือและอย่างนึงที่ลดระดับนี้แล้วอีกอย่างนึงครับพี่ป๊อปเบาะนั่งข้างขวานั่งข้างคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับผมทุกทิศทางนะฮะเสียดายนิดนึงยังไงพี่ถ้ามีเมมโมรี่ให้ด้วยน่าจะเวิร์กเลยโอ้โหเมมโมรี่เมมโมรี่อนาคตผมว่าคนน่าจะ Fortuner น่าจะทำด้วยคือเราเห็นเรื่องของการเซตตำแหน่งเมมโมรี่ที่เก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยที่ลดในลักษณะของรถลักษณะซีดานขนาดใหญ่แบบนี้เริ่มแล้วใช่ตอนนี้ถ้าใครเริ่มนำมาทำแบบรถ SUV หรือว่าเป็นเจ้าแรกนะเพราะว่าถ้าเป็น PPV นะผมเพราะว่าน่าจะถ้าเป็นรถจากค่ายยุโรปเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะมีแต่ราคาก็มันเป็นจุดขายนะแต่ราคาระดับนี้แพงไปอีกนิดนึงแต่ได้เรื่องของการเซตอัพตำแหน่งได้ผมว่าโอเคใช่นอกจากนั้นระบบสเตอริโอตัวนี้หน้าจอวิทยุเนี่ยมีNavigator ให้ด้วยมันเป็นมัลติฟังก์ชันที่ครบคันใช่มีระบบนำทาง Navigator ใช่ครับมีเรื่องของกล้องสองหลังครบนะก็คือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องทรงเครื่องเสียงอะไรเงี้ยถูกต้องครับก็ถือว่าครบคันทีเดียวอีกอย่างที่ชอบอะไรพี่ถ้าคุยเรื่องภายในมันมีเรื่องของการคอนโทรลแอร์ด้านหลังอ๋อมีแอร์ลาวแอร์ด้านหลังด้วยมันมีปุ่มแบบว่าเรียวคอนโทรลก็คือแอร์หลังอย่างเดียวถ้าคุณขับขึ้นไปแล้วไม่มีคนนั่งหลังคุณก็ปิดซะก็เปิดเฉพาะตอนหน้าแต่ถ้าสมมติคุณนั่งรอใครอยู่ด้านหลังปิดด้านหน้ามานั่งด้านหลังก็ได้หรือขึ้นรถมาพร้อมกันห้าคนโอเคแอร์ถ้าอยากให้มันเย็นเร็วเลยก็คือกดปุ่มเรียวคอนโทรลข้างด้านหลังก็คือแอร์ก็จะออกใช่ครับทั้งสามตอนใช่ครับเรียกว่าเย็นสะใจนอกจากนั้นด้วยพี่เรื่องของการโทรศัพท์อ๋อเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วก็คือนี่ของการเซตบลูทูธโทรคุยโทรศัพท์ได้ใช่ครับก็คือปลอดภัยลำโพงผ่านลำโพงเลยปลอดภัยตอนนี้มาดูเรื่องเบาะเบาะปรับตอนที่3ก็สามารถยกพับเก็บแล้วก็เก็บอุปกรณ์ได้จะปูเป็นพื้นราบก็ได้พื้นราบได้เลยตินิดนึงได้ไหมอะไรครับพี่ไอ้เบาะตอนที่3เนี่ยผมชอบนะผมรู้แล้วผมชอบนะจังหวะที่เราสามารถพับเก็บขึ้นแล้วก็เอาไปเกี่ยวไว้ที่ขอบมือจับด้านข้างแต่ถ้าเกิดเรามีขนาดตัวเล็กหน่อยจะไม่สูงมากก็คือลักษณะก็คือการที่น้ำหนักของเบาะมันจะยกขึ้นไปเกี่ยวก็ยากหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าเป็นการออกแบบที่ทำให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าผมนิดนึงเหมือนกันแต่ถ้าดันเข้าไปแล้วมันแก๊ปเลยเหมือนเป็นตัวล็อกแก๊ปดันเข้าไปอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปแขวนไอ้แขวนก็โอเคนะฮะว่ามันพังยากแน่นอนมันอยู่ได้นานมันอยู่ได้นานแน่นอนแต่ในลักษณะถ้าเราแขวนไปปั๊บเนี่ยในการขับเนี่ยมันจะทังอัดแอดอัดแอดสักนิดนึงแต่มันเกิดจากที่เราไปแขวนถ้าเอาเบาะลงมาปั๊บมันก็หายละใช่แต่ว่าลักษณะการแขวนก็ถือทำให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงเป็นต้องการที่จะยกขึ้นไปแขวนโอเคหนักหน่อย
ต้องใช้แรงอะฮะต้องใช้แรงหน่อยต้องใช้แรงหน่อยเรื่องนี้นอกเหนือจากนั้นเรื่องพื้นที่ภายในนั่งสบายมากทุกตำแหน่งนะครับใช่ครับแม้กระทั่งตอนที่3ที่ลองนั่งดูที่เป็นเบาะพับได้ก็นั่งสบายพี่ป๊อปได้มีโอกาสนั่งแล้วนั่งสบายเบาะใหญ่กว้างขวางหายห่วงเย็นด้วยมาถึงตัวเครื่องยนต์กันบ้างพี่ป๊อปเครื่องยนต์ตัวนี้ที่เราได้ทดลองขับเป็นเครื่อง 3,000 เป็นเครื่อง 3,000 ดีเซลนะครับ 1KD 3,000 ก็คือโดดเด่นอยู่แล้วของ Toyota ใช่คือแรงแน่เพราะมา170กว่าแรงม้า171แรงม้าแล้วก็ชอบอีกเรื่องนึงคือเรื่องของทอร์คหรือแรงบิดเยอะตัวนี้เข้ามาอยู่ประมาณ360กิโลกรัมโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะเยอะมากที่สำคัญคือเข้ามารอบต่ำเลยนะเข้ามาเป็นย่านทอร์คก็คือเรื่องของวาล์วแปรผันที่เปิดอย่างเช่นเข้ามาที่ประมาณแตะที่รอบ 1,400 รอบจนถึงประมาณ 3,200 รอบก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้คือปู๊ดป๊าดอ่ะและอีกอย่างนึงพี่ป๊อปข้อดีคุณแตะคันเร่งนิดหน่อยอ่ะเลย 1,400 ทอร์คทำงานแล้วทอร์คทำงานที่รอบนะไม่ใช่ว่าต้องรอให้เกียร์อันนั้นก่อนเปลี่ยนก่อนใช่ไหมใช่ข้อดีอย่างนึงพี่ป๊อปประหยัดน้ำมันประหยัดแน่ครับเพราะว่าถ้าลดลักษณะน้ำหนักไปเยอะทอร์คคุณมารอที่รอบสูงๆมันจะเกิดการลากรอบใช่ครับใช่เพราะนั่นก็เป็นข้อดีทำให้ประหยัดน้ำมันมากซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเราต้องบอกว่าแรงเลยทีเดียวใช้ได้ส่วนระบบที่ควบคุมความปลอดภัยทั้งระบบ EBD BA VSC TRC ก็มีมาพร้อมเลย Toyota ครบคันนะครับเรื่องพวกนี้ก็นอกเหนือจากนั้นเวลาทำความเร็วพื้นฐานก็คืออย่างเช่นขับที่ประมาณสัก100หรือ120เนี่ยรอบเครื่องไม่แตะ 3,000 ไม่แตะ 3,000 รอบก็อยู่ประมาณที่ผมสังเกตอยู่ประมาณ 2,700 เพราะนั้นก็ถ้าอยู่ที่100ก็อยู่ไม่เกิน 2,500 ใช่ครับเพราะนั้นประหยัดมากครับก็คือด้วยขนาดการขับขี่แบบ full time นะก็คือถือว่าค่อนข้างประหยัดใช่ก็ต้องเปรียบเทียบ full time กับ full time ด้วยกันเพราะว่าถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับเป็นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยไอ้ตัวนี้คงจะอัตราการบริโภคน้ำมันอาจจะมากกว่าหน่อยใช่ตัวที่เราขับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะใช่ครับไม้5สปีดเพราะนั้นก็คือขับสบายประหยัดน้ำมันรถขนาดใหญ่ๆแบบนี้ครับก็เกียร์ออโต้ก็เหมาะเพราะว่ารถถือลักษณะเป็นรถครอบครัวถูกต้องครับนี่ฟีลลิ่งของการขับขี่ชอบอีกเรื่องของเวลาขับไปแล้วรู้สึกมั่นใจแม้ว่าจะเป็นรถสูงเลยนะคือมั่นใจมันไม่รู้สึกว่าไหวติงหรือสั่นคลอนมันเขาเรียกว่ามันไม่โครงเหมือ นกับที่สมัยก่อนที่ Toyota ทำมาเมื่อก่อนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับของเก่าแล้วผมว่าดีขึ้นเยอะเลยใช่ครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างที่ผมได้ขับคือพวงมาลัยแม่นมากแล้วก็ถึงจะเป็นดีใช่ครับถึงจะเป็นรถครอบครัว PPV ตัวใหญ่ PPVแต่ให้ความสปอร์ตในเรื่องของพวงมาลัยใช่แล้วก็เวลาขับความเร็วสูงพวงมาลัยไม่เบาไม่ลอยใช่เพราะนั้นมันมั่นใจแน่นอนเหมาะกับคุณผู้หญิงที่มีไปรับน้องๆหรือว่าอะไรนี้ได้อยู่ก็คือขับได้ทุกลักษณะครับก็คือทัศนวิสัยดีอะไรดีทั้งหมดเป็นสิ่งที่เรานำมาบอกครับก็คือคุณถ้ามีโอกาสก็คือลองทดลองขับดูจากโชว์รูม Toyota แต่บอดี้นี้ Fortuner ก็คือโอเคครับเป็นบอดี้ขวัญใจอ่ะผมว่ายังอยู่กับเมืองไทยอีกนานก็พิจารณาดูอีกอย่างนึงผมเสริมอีกอย่างนึงถ้าได้รถมาแล้วเรื่องของการเสริมสวยแต่งหล่อบอดี้แอโรพาร์ตอะไรพวกนี้มีจำหน่ายเยอะมากมายเลยทีเดียวเต็มเลยไม่ว่าจะอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงซุ้มล้อใหญ่พี่ป๊อปสามารถใส่ล้ออัพไซด์อัพเกรดได้ในมุมมองของ Oppo TV ที่เน้นหนักในเรื่องของการตกแต่งด้วยครับตกแต่งเจ้า Fortuner คันนี้เปลี่ยนล้อชุดเดียวก็หล่อแล้วครับสามารถใส่ได้ถึง 20-22 เลยนะพี่หล่อมากนะฮะได้ก็ลองดูครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำครับเป็นผู้หญิงก็ต้องหาวิธีดูแลตัวเองตลอดผมจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าจะให้ดูดีมันต้องดีมาจากข้างในถ้าสุขภาพภายในดีอะไรๆก็จะดีตามไปด้วยอย่าว่านชักมดลูกสมุนไพร777ตราหมอเสงแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการอยู่ไฟขับน้ำข่าวปลาช่วยให้มดลูกเข้าอู่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเบรกเป็นส่วนสำคัญสำหรับรถยนต์เราจึงต้องทดลองให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรถของคุณโดยผ่านการทดสอบจากสนามแข่งจริงแบรนด์คนไทยมาตรฐานระดับโลกเชื่อมั่นในคุณภาพเบรกรันสต็อป
คุณมานพสลบเพราะรออัปโหลดพี่หมอนโกรธที่ดาวน์โหลดนานเซลล์ส่งข้อมูลไม่ผ่านผ่านเสียลูกค้าทุกคนอ่อนล้าเวลาคอนเฟอเรนซ์เจ้านายเป็นไมเกรนตอนประชุม CAT Datacom รับส่งทุกข้อมูลทางธุรกิจแรงเร็วไม่รั่วไหลปลอดภัยครอบคลุมทุกความต้องการด้วยโครงข่ายส่วนบุคคลคุณภาพสูงที่ทำให้คุณสำเร็จทุกเรื่องการสื่อสารข้อมูล CAT Datacom Connecting Dreamกีตาร์ไหมฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ผลิตกันมานานใช้กันมายาวนานถ้ามันไม่ดีจริงก็คงจะไม่ยาวนานหรอกใช่เพราะว่าโฉมเฉิมไม่เกี่ยนเยอะแล้วเหมือนกันใช่ต้องบอกว่าขับขี่สบายแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันผมใช้คูดคอนโทรลแล้วครับก็โอเคใช้ได้ใช้ได้มันเลยผมไปมีโอกาสขับไปหัวหินมาครับนะฮะไปเที่ยวตลาดน้ำตลาดปีนังตลาดปีนังอยู่ตรงคลองเตยนี่จะไปทำไมล่ะพี่ปัตตุจะไปซื้อที่ที่นอนเหรอตลาดน้ำ3,000 วา3,000 วาทำไมถึงชื่อ 3,000 วาพี่รู้ไหมรู้เพราะขอนึกก่อนนะเดี๋ยวนึกประมาณชั่วโมงนึงยาดีกว่าเดี๋ยวจบรายการจบพอดีอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็สนใจ Toyota ก็ลองเข้าไปดูได้ที่โชว์รูม Toyota ทุกสาขานะครับรับรองตัวนี้ขับสนุกขับมันครับผมกำลังเครื่องเจ๋งมากเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะครับครับผมเริ่มต้นเลยครับยาน้ำสูตรไทยตาหมอเสงครับไทยแอสบายเคซิลวิวครับแล้วก็ติดหน่อยติดหน่อยไม่เป็นไรหลับชื่อยาวไงแล้วก็หลอดไฟคุณภาพดีๆครับจากเซนฮะผลิตภัณฑ์จากไกด์ครับแล้วก็เบรกอยู่เบรกสะใจครับผลิตภัณฑ์จากคนไทยครับต้องรันสต็อปฮะและที่สำคัญครับขาดไม่ได้สำหรับฮาวาน่าคาราโอเกะ by เต้ยออโต้โอ้โหสุดยอดจริงถูกต้องครับนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไกด์ฮะครับผมที่น้ำยาหลายตัวเลยเขามีของดีจริงๆอยู่มานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยพี่ภาคงานรถแข่งอยู่ 5-6 ปีแล้วนะใช่ฮะยังขายดีขายดีอยู่เลยนะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากไกด์นี่เยอะเยอะหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยสำหรับหลายแบบใช่ครับก็หาซื้อแล้วกันมีขายทั่วๆไปแหละเนอะของเขาดีตามก็คือร้านอะไหล่ทั่วไปมีหมดจ้ะนะฮะครับผมวันนี้เรา2คนครับ Oppo TV ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมอย่าลืมครับเข้าไปทิ้งคำถามหรือว่าฝากอะไรถึงเราได้ที่ facebook/oppotv ครับนะครับ facebook.com แล้วก็ /oppotv ช่วยกดไลค์พวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจฮึกเหิมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมรายการดีๆอย่างนี้ตลอดไปฮึกเหิมถูกต้องครับครับผมปากฮึกดีกว่าฮึกต่อวันเสาร์กลางคืนต้องไปฮึกฮึกต่ออีกแล้วฮึกต่ออีกแล้วไม่ได้เลยนะครับผมพ้นอกใครมานี่ต้องเที่ยวตลอดเลยนะเปล่าไม่ได้ไปเที่ยวไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานมากมายน้องโป่งไงเนี่ยไม่โป่งนี่จะตายโอเควันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าครับกับ Oppo TV รับรองมีอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแน่นอนครับครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ